ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บ้านไผ่แดงเป็นครั้งที่13ค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีลัคกี้นัมเบอร์เลยเลข13ชอบไหมเลข13บางคนชอบบางคนไม่ชอบนะพี่เลข13นี่ฝรั่งนี่ไม่ชอบนะคะครับคนไทยก็พลอยไม่ชอบไปด้วยแต่สำหรับพี่ชอบมากเลยเพราะว่าเป็นรหัสตอนเรียนมหาวิทยาลัยด้วยเหรอเป็นคนที่13ก็เลยรู้สึกว่าเลขนี้มันก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะครับเช่นเดียวกับวันนี้ค่ะตอนที่13แน่นอนค่ะสนุกสนานแล้วก็เข้มข้นขึ้นเพราะว่าใกล้จะจบแล้วครับผมกับบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะนวนิยายเสียดสีการเมืองสังคมไผ่แดงวันนี้มาถึงบทที่ชื่อว่าสิทธิแห่งชนกรรมาชีพชื่อมาสะทางการเชียวมาแบบซ้ายซ้ายมาเลยทีเดียวเชียวนะคะมีคำว่าสิทธิมีคำว่าชนชั้นกรรมาชีพก็แน่นอนค่ะเป็นการเห็นต่างของสมภารกลางแล้วก็นายแก่นเจ้าเก่าก็ยังคงมีแก่นแกนของความคิดที่ไม่ตรงกันทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่จะทำให้มีการปะทะกันทางความคิดความเห็นที่ไม่เหมือนกันนะคะเหลืออีก3ตอนเราก็จะ move onคำนี้นี่วัยรุ่นเขาใช้กันเยอะใช่ไหมใช่ครับแต่คงจะไม่ได้ใช้กับสถานการณ์ทั่วไปเท่าไหร่พี่ move on นี่อธิบายหน่อยสิจิตรินอารมณ์ประมาณว่าผิดหวังกับอะไรบางอย่างมาส่วนใหญ่ก็ใช้กับอกหักนะพี่พี่อย่างอื่นก็ใช้ไม่ใช่หรอใช่ใช่ก็หมายถึงส่วนใหญ่ใช้กับอกหักไงแล้วก็ผิดหวังกับอะไรบางอย่างมาแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปลืมมันซะอะไรประมาณนี้ครับของเรานี่ไม่ได้อกหักนะคะครับเวลาที่ดูซีรีส์บางเรื่องที่แบบโอ้โหคือมันสนุกมากจริงๆดูแล้วดูอีกเนี่ยก็มีบางคนเขาก็ใช้เหมือนกันนะโอ้โหดูเรื่องนี้แล้วไม่สามารถจะ move on ได้เลยดูซ้ำไปซ้ำมาใช่ใช่ใช่ปะโถติดอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ของเรานี่เดี๋ยวเราก็จะต้อง move on ต่อไปนะคะครับแล้วเราก็ถามความเห็นคุณผู้ฟังค่ะว่าในเรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังต่อซึ่งเป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยนะคะอยากฟังเรื่องไหนณขณะที่เรากำลังบันทึกเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยการโหวตก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะยังคงมีโหวตกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะ4เล่มคือ1หลายชีวิต2กระบอกที่บางเพลง2เรื่องนี้ห้องสมุดหลังใหม่เคยนำมาเล่าให้ฟังแล้วตั้งแต่สมัยครั้งกระนู้นนะคะอาจจะเรียกว่าปีมะโว้ก็ได้นานมากละตั้งแต่สมัยที่คุณจิตรินน่าจะอยู่ชั้นมัธยมน่าจะประมาณนั้นครับส่วนอีก2เรื่องคือโจโฉนายกตลอดการแล้วก็เพื่อนนอนจริงๆเพื่อนนอนเนี่ยเคยนำบางเรื่องมาเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่ได้เล่าทั้งหมดส่วนโจโฉยังไม่เคยเล่าอันนี้คือ4เล่ม4เรื่องที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ลองโหวตกันทั้งในเฟซส่วนตัวของดิฉันเองแล้วก็ในเพจรัศมีมณีนินที่คุณสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามแล้วก็พูดคุยกันได้ก็ปรากฏว่าตอนนี้นะคะเรื่องที่กำลังมาแรงที่สุดก็คือหลายชีวิตค่ะแล้วก็เรื่องที่กำลังมาแรงตามมาก็คือโจโฉนายกตลอดการซึ่งอยู่ในซีรีส์สามก๊กฉบับนายทุนครับซึ่งก็เป็นการนำเสนอแล้วก็การตีความสามก๊กในแบบของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชณขณะที่บันทึกเสียงเนี่ยยังไม่ได้นับโหวตเพราะว่าการโหวตยังมาเรื่อยๆนะคะก็น่าจะอยู่ที่สองเรื่องนี้ล่ะค่ะคือไม่หลายชีวิตก็โจโฉนะคะจริงๆเราจะเล่าทั้งสองเรื่องนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรื่องไหนก่อนใช่ตามลำดับความชอบที่คุณโหวตกันเข้ามาครับก็ติดตามกันได้นะคะต่อจากนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่า
คุณผู้ฟังที่เพิ่งจะติดตามรับฟังห้องสมุดหลังไมค์เพิ่งจะเข้ามาเป็นแฟนใช้บริการกันนะคะก็อัปเดตข้อมูลกันสักนิดนึงถึงช่องทางการรับฟังแล้วก็ช่องทางการติดต่อกับรายการค่ะครับผม3ช่องทางเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับไผ่แดงค่ะสิทธิแห่งชนกรรมาชีพคำนี้นี่อ่านได้สองแบบนะคะครับจะกรรมาชีพหรือกรรมาชีพก็มาจากคำว่ากรรมบวกอาชีพไปกันเลยค่ะท่านสมภารท่านสมภารวันหนึ่งกำนันเจิมมาร้องเรียกสมภารกลางที่หน้ากุฏิผมมีเรื่องเดือดร้อนมากวนใจท่านสมภารอีกแล้วเรื่องอะไรหรือท่านกำนันสมภารร้องตอบออกมาจากในห้องแล้วก็รีบหยิบจีวรขึ้นมาห่มเดินออกมารับกำนันที่หน้ากุฏิกำนันเจิมพอเห็นสมภารกลางออกมาก็ยกมือไหว้ก่อนจะบอกว่าเรื่องเจ้าแกนเกลอเก่าของท่านสมภารน่ะสิคราวนี้มันทำผมเจ็บปวดเหลือเกินเอาทำไมหรือกำนันแกวนไปทำอะไรให้เขาอีกแล้วในขณะนั้นเป็นหน้าเกี่ยวข้าวคนทั้งบางไผ่แดงกำลังออกเก็บเกี่ยวข้าวในนาบางคนก็เกี่ยวข้าวในนาของตนบางคนก็มีนาน้อยหรือไม่มีเลยก็ไปรับจ้างคนอื่นเกี่ยวข้าวซึ่งกำลังสุกทุกคนก็กำลังสาละวนทำงานไม่มีใครได้ไปมาหาสู่กันสมภารกลางก็ไม่ค่อยได้พบกับใครมากนักในหมู่นี้ในช่วงนี้โดยเฉพาะแก่นแก่นกำจรเกือบจะไม่ได้พบกันเลยทีเดียวสมภารกลางก็เลยไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมแท้ๆแต่เจ้าแก่นกับผมก็รู้จักกันมานานผมเองก็เห็นมันเหมือนลูกเหมือนหลานไม่น่าจะทำผมเลยเรื่องอะไรกันกำนันว่ามาเถอะทุกข์ของกำนันก็เหมือนทุกข์ของฉันฉันจะช่วยอะไรได้บ้างก็ต้องช่วยกันไปเฮ้ยเรื่องข่าวในนาผมสิครับท่านสมภารไอตอนไถตอนหวานผมก็ไม่ต้องขอแรงใครลำพังผมกับลูกเต่าก็ทำไหวแต่ท่านสมภารก็รู้ว่านาผมมันมากพอถึงตอนเกี่ยวผมก็ต้องจ้างคนมาเกี่ยวไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ทันทิ้งไว้ก็นกกากินเดี๋ยวฝนชะลานมันลงสู่มาก็จะเปียกน้ำเสียเปล่าไปอีกผมเคยจ้างคนหนุ่มคนสาวบางนี้ให้เกี่ยวข้าวมาหลายปีแล้วก็ไม่เคยเห็นมีเรื่องอะไรแต่ปีนี้เจ้าแก่นเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่เข้ามาหาผมบอกว่าเป็นตัวแทนคนงานทั้งบางเขาว่าค่าจ้างที่ผมให้มันต่ำไปถ้าผมไม่ขึ้นให้เขาก็จะไม่รับจ้างสมภารกลางได้ฟังก็ถามรายละเอียดว่าทางแก่นนั้นเรียกร้องเท่าไหร่กำนันเจิมบอกว่าจะให้คนละ6บาทต่อวันเลี้ยงข้าวด้วยแต่แก่นก็บอกว่าน้อยไปจะเรียกถึงวันละ15บาทซึ่งตรงนี้กำนันเจิมก็เดือดร้อนผมจะไปเอาที่ไหนมาให้ท่านสมภารก็รู้ว่าเงินทองเดี๋ยวนี้มันฝืดเคืองเพียงไรฉันก็ไม่รู้เรื่องหรอกไอ้เรื่องเงินทองนะแต่ฉันก็หนักใจแทนกำนันซะจริงแล้วทำอย่างไรกันล่ะกำนันเจิมตอบอย่างจริงใจแล้วก็อธิบายว่าตอนแรกก็คิดว่านายแก่นนั้นดีแต่พูดแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะพูดเหมือนกันเรากับนัดกันไว้ว่าถ้ากำนันเจิมไม่ยอมขึ้นค่าจ้างอย่างที่นายแก่นบอกก็ไม่มีใครยอมทำดังนั้นข้าวในนาของกำนันเจิมก็เลยยังทิ้งอยู่จนทุกวันนี้คือไม่มีใครยอมมาเกี่ยวถ้ากำนันเจิมไม่ยอมขึ้นค่าแรงใ
น่าเสียดายจริงน่าเสียดายจริงแต่กำนันก็รู้ว่าแกวนเขาเป็นคนกว้างขวางในบางนี้บางทีถ้ากำนันลองหาคนจากบางอื่นโอ้ยไม่สำเร็จหรอกท่านสมภารผมคิดดูแล้วบางอื่นเขาก็มีไร่มีนามีข่าวเกี่ยวเหมือนกันที่ไหนจะมีคนเหลือเล่าถึงจะหาได้จริงพวกที่มาก็เป็นคนแปลกหน้าพวกเจ้าแกวนมันก็เชิญนักเลงอยู่ดีไม่ดีเกิดตีรันฟันแทงกันขึ้นเรื่องมันก็ตกหนักแกผมอีกเพราะว่าผมก็เป็นกำนันบางนี้พูดมาถึงตรงนี้สมภารกลางก็ถามกำนันเจิมว่าแล้วคิดว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้กำนันเจิมก็ตอบอย่างเกรงใจโดยบอกว่าเห็นสมภารกลางชอบพอรักใคร่กับเจ้าแกว่นอยู่ก็เลยอยากจะขอให้ช่วยพูดกับเจ้าแกว่นเพื่อจะขอลดราวาศอกลงมาได้บ้างท่านสมภารก็รู้ใจผมดีถ้ามันไม่หนักบากว่าแรงจริงๆผมก็คงไม่ขัดแต่นี่มันเกินไปไอ้ครั้นจะทิ้งข้าวซะเลยก็เสียดายขอมันทำมาจนถึงเพียงนี้แล้วแต่ก็นั่นแหละครับถ้าสมภารเห็นว่าไม่ใช่กิจผมก็ไม่ว่าอะไรถึงคราวเคราะห์ก็ต้องเสียของมันก็ต้องเสียกำนันเจิมพูดแล้วก็ถอนใจใหญ่ทางด้านของสมภารกลางก็ปลอบใจกำนันเจิมว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เรื่องคงยังไม่ได้หนักหนาถึงเพียงนั้นข้าวในนาก็กำลังสุกจะไปทิ้งเสียได้อย่างไรสมภารกลางก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับแก่นให้บางทีอาจจะทำให้แก่นเห็นเหตุผลได้บ้างกระมังถ้าท่านสมภารพบเขาก็บอกเขาด้วยว่าผมไม่มีเงินถึงเพียงนั้นจริงๆถ้ามีแล้วผมก็ไม่เสียดมเสียดายอะไรหรอกเอาเถอะกำนันฉันจะลองพูดกับเขาดูสมภารกลางรับคำแล้วกำนันเจิมก็ลากลับไปวันนั้นหลังเพลสมภารกลางก็พายเรือไปที่บ้านของแก่นแก่นกำจรสหายเก่าพอไปถึงก็เห็นแก่นกำลังนั่งจักตอกอยู่คนเดียวใต้ผ่าไหล่หน้าเรือนสมภารกลางก็เป็นฝ่ายทักทายขึ้นก่อนว่ายังไงสหายแก่นนั่งเล่นว่างๆสบายดีอยู่หรือเวลาว่างเป็นสิทธิพึงมีพึงได้ของชนชั้นกรรมชีพแก่นแก่นกำจรตอบสมภารกลางแล้วก็ก้มหน้าก้มตาจักตอกต่อไปแต่ถ้าว่างนานๆเข้าก็คงเบื่อเหมือนกันนะแกวนสมภารควรจะรู้ดีในแกวนพูดโดยไม่ยอมเงยหน้าให้เสียเวลาแล้วก็แอบเน็บสมภารต่อว่าเพราะว่าสมภารเนี่ยไม่เคยทำมาหากินอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งก็ดีแต่นอนกินอยู่กับวัดแกวนจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะฉันไม่ถือหรอกแต่ที่ฉันมาวันนี้ก็เรื่องเกี่ยวข้าวในนาของกำนันเจิมนั่นไงสมภารกลางก็พูดอย่างอารมณ์ดีสมภารมีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรกับปัญหาแรงงานฮะฉันเคยได้ยินใครก็ไม่รู้พูดไว้การทำงานทำให้คนเป็นคนดีมีเกียรติสูงหรืออะไรทำนองนั้นแหละและคนที่พูดก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีอุดมการณ์คล้ายๆแก่นเนี่ยแหละในขณะที่สมภารกลางพูดอยู่เจ้าเทียมกับเจ้าเอิบสหายของแก่นก็มาถึงก็เข้ามานั่งฟังอยู่ด้วยแก่นได้ฟังสมภารกลางพูดแบบนั้นก็ถามอย่างไม่ได้สนใจอะไรนักว่าแล้วยังไงไอ้ฉันก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของฉันที่จะทำให้คนเป็นคนดีมีเกียรติเห็นแก่นเทียมเอิบแล้วก็พวกพ้องทางนี้อยู่ว่างๆ
ไม่มีงานทำก็เลยมาถามดูน่ะเผื่อจะมีทางที่จะตกลงกันได้บ้างฮะไม่สำเร็จหรอกสมภารเพทุบายหรือว่าลมปากของคนที่ทรยศต่อชนชั้นกรรมอาชีพนั้นไม่สามารถจะหลอกลวงเราได้อีกต่อไปแล้วนี่แกวนหมายความว่าฉันใช่ไหมสมภารกลางก็ถามแบบหน้าซื่อๆแกวนนั่งนิ่งไม่ตอบทุกคนในที่นั่นก็นั่งนิ่งกันอยู่พักหนึ่งเหมือนกันในที่สุดเจ้าเทียมก็เป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นว่าที่นี่ใครมียาสูบบ้างหรือเปล่าอ่ะฉันไม่ได้สูบยามา3วันแล้วเนี่ยจะลงแดงตายซะให้ได้เลยแกวนเอื้อมมือไปหยิบกระป๋องยาสูบที่อยู่ข้างฝามาเปิดดูแล้วก็ส่ายหน้าเพราะว่าในกระป๋องนั้นมีแต่ใบตองแห้งที่ใช้มวนยาส่วนยาสูบนั้นหมดไปเสียแล้วไม่มีหรอกเทียมต้องถามสมภารดูสิเผื่อจะมีบ้างเพราะคบกับคนร่ำรวยอย่างกำนันเจิมเขาคงให้ปันกันไว้มากกระมังโอ้ยฉันเองก็ไม่ได้ฉุนยามาหลายวันแล้วส่วนฉันเองนะไม่เป็นไรมีก็สูบไม่มีก็ไม่สูบไม่เดือดร้อนแต่ยังแกวนยังเทียมนะไม่น่าจะขาดยาเลยงานการก็มีถมถ้าช่วยกันทำคนละไม้คนละมือก็คงจะหาอัดซื้อมาสูบได้บ้างไม่ถึงขาดสนหรอกฟังแบบนี้แล้วจะเอิบก็เบือนหน้าไปถมน้ำลายอย่างเปรี้ยวปากก่อนจะบอกว่าไม่สำเร็จแน่ๆท่านสมภารคนอย่างพวกเราน่ะไม่ยอมให้ใครขูดรีดเพราะเห็นแก่ยาฉุน 2-3 เส้นหรอกค่าจ้างอย่างกำนันเจิมบอกให้นั้นน่ะไม่พอยาไส้ใครไปรับเข้าก็เสียคนเท่ากับยอมให้นายทุนถือเล่นใครจะไปทำจริงไหมพี่แกวนสิทธิที่จะวินิจฉัยว่าควรจะทำงานหรือควรจะหยุดเป็นทั้งสิทธิและอำนาจของชนชั้นกรรมอาชีพไม่มีใครมาเพิกถอนสิทธินั้นจากเราได้เราต้องสู้เพื่อสิทธินั้นแม้ด้วยชีวิตนายแกวนก็พูดอย่างหนักแน่นในขณะที่สมภารกลางก็บอกว่าจริงๆแล้วก็เห็นด้วยในข้อนั้นการที่คนเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรใครจะมาบังคับได้แต่ไอ้เรื่องค่าจ้างค่าอ่อนนั้นถ้าเรียกมันจนเกินไปใครเขาจะไปสู้ไหวกำนันเจิมแกก็ไม่ได้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแกนก็รู้อยู่เต็มอกไอ้รู้นะรู้หรอกสมภารแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของหลักการไม่เกี่ยวกับบุคคลหลักการอะไรกันบ่แกนหลักแห่งการตั้งอัตราค่าแรงงานในไผ่แดงขึ้นใหม่ให้เหมาะสมหลักการแห่งการต่อต้านชนชั้นขูดรีดเราจะไม่ยอมให้ใครร่ำรวยจากหยาดเหงื่อของเราอีกต่อไปก็ดีเหมือนกันแต่ค่าจ้างวันละ15บาทเลี้ยงข้าวด้วยมันจะไม่แรงไปหน่อยหรอแกวนฟังดูแล้วฉันก็เลยไม่รู้ว่าใครจะขูดรีดใครแล้วสมภารจะไม่มีวันรู้ได้เลยจนกว่าจะถึงวันหนึ่งซึ่งจะสายไปแล้วสำหรับสมภารเพราะถึงวันนั้นสมภารจะถูกแขวนคอต่องแต่งอยู่บนศาลาวัดนี่แกวนอย่าเพิ่งใจร้อนไปนะฉันก็ไม่ได้มีเสียอะไรหรอกเรื่องนี้แต่เสียดายของเท่านั้นแกวนคิดดูเถอะข้ามคลองไปฝากขนนข้าวในนาของกำนันเจิมกำลังสุกเหลืองไปสุดตาแต่ไม่มีใครเก็บเกี่ยวเพราะว่าเจ้าของเองก็ทำไม่ไหวคิดดูทางหนึ่งก็ไม่น่าเสียดมเสียดายเพราะว่ามันเป็นข้าวของกำนันไม่ใช่ของเราแต่คิดดูอีกทางหนึ่งมันก็น่าเสียดายอยู่เพราะว่ามันก็เป็นข้าวของไผ่แดงทั้งบางเก็บเกี่ยวมาเข้ายุ้งฉางเสียให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะถึงปากถึงท้องมนุษย์ด้วยกันทิ้งไว้อย่างนี้แม้นกาก็กินไม่หมด
ฝนตกลงมาก็งอกคารวงแล้วก็เสียเปล่าน่าเสียดายจริงนั่นเป็นเรื่องชนชั้นนายทุนอย่างสมภารกับกำนันจะต้องวิตกไม่ใช่เรื่องของชนชั้นเราแต่ข้าวมันก็เป็นวัตถุเป็นทรัพย์สมบัติฉันเห็นแก่นก็ดูแก่วัตถุอยู่ไม่เสียดมเสียดายบ้างหรือเพื่ออุดมการแล้วเราต้องเสียสละแม้วัตถุว่าแล้วกันออกได้ทุกท่าเลยนะสายแก่นสมภารกลางก็ร้องอย่างหัวเสียในขณะที่นายแก่นก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้พูดเล่นลิ้นพูดด้วยความจริงและในที่สุดสมภารกลางก็ต้องจำนนไปเองจำนนต่อความโง่ของคนบางคนที่ไม่ยอมดูเหตุผลนะไม่ว่าสมภารกลางก็เริ่มหมดความเกรงใจนี่สมภารอย่ามัวเสียแรงมาสั่งสอนเหตุผลกับพวกเราที่นี่เลยพวกเรารู้ดีว่าคำสั่งสอนอันคร่ำครึของพวกนักบวชนั้นน่ะเป็นอุปสรรคต่อหนทางก้าวหน้าของสังคมอันนี้คือเจ้าเอิบซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยก็ได้พูดกับสมภารกลางซึ่งคำพูดนั้นก็ทำให้สมภารกลางถึงกับหมดความอดทนเออว่ะพวกเอ็งคอยดูว่าไอ้นักบวชคร่ำครึคนนี้มันจะทำอย่างไรต่อไปก็แล้วกันก็จะต้องลงมือเกี่ยวข้าวกับนั้นเจิมให้เสร็จจนได้ถึงแม้ว่ากูเนี่ยจะต้องลงมือเกี่ยวข้าวด้วยตัวเองก็อาปาดปนไปเจ้าเทียมพูดแล้วก็หัวเราะเยาะคราวนี้สมภารกลางถึงกับเหลียวไปดูเจ้าเทียมด้วยสายตาขุ่นขุ่นมึงอย่ามาสอนกูเรื่องอาบัติไอ้เทียมถึงกูจะต้องอาบัติคราวนี้กูก็ยอมอยู่กรรมไปจนตายแต่บางไผ่แดงนี้ยังไม่สิ้นคนดีหรอกว่าไอ้เทียมคนที่เขาไม่ใจคอแห้งแล้งเหมือนพวกเอ็งก็คงจะยังมีอยู่กำนันเจิมแกทำอะไรให้ไผ่แดงมาแล้วบ้างใครๆก็รู้อยู่ทั้งบางเดี๋ยวไอ้นั่นเมียตายเดี๋ยวไอ้คนนี้ไปทำพินัยกรรมเดี๋ยวไอ้คนนู้นมีเมียแล้วก็มีลูกใครปวดหัวตัวร้อนก็ไปหากำนันแกทั้งนั้นไหนจะยังงานหลวงสั่งมาให้ทำอีกไหนจะยังต้องคอยระวังเรื่องโจรผู้ร้ายไหนจะต้องเสียเวลาไปบ้านพวกเองเวลามึงจะโกนจุกบวชนาคเออวะถ้าคนอย่างกำนันเจิมจะทิ้งข้าวในนาให้นกให้กากินให้จมน้ำจมดินเพราะไอ้คนบางไผ่แดงมันหมดจิตหมดใจหมดกตัญญูก็ให้มันรู้กันไปแต่กูจะบอกให้รู้ว่ากูจะไม่นั่งหอมืองหอตีนยังพวกไอ้คนหัวไม่มีเงาบางคนเป็นอันขาดในขณะที่สมภารกลางกำลังเดือดนั้นเจ้าเทียมก็ทำทีเป็นร้องเพลงตอนตะโกนไทยใจท่านเหี่ยมหานก็มีการร้องเพลงล้อสมภารกลางได้ฟังก็ผุนผลันลุกขึ้นยืนทำท่าเหมือนจะกรากเข้าไปที่เจ้าเทียมแต่ก็รั้งสติเอาไว้อยู่ก้าวสวบสวบลงกระไดแล้วก็ลงเรือกลับไปวัดห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคราวนี้สมภารเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วมีการขอขึ้นค่าแรงนะคะครับถ้าปัจจุบันก็ต้องบอกว่าสไตรค์อย่างนี้ไหมพี่ประมาณนั้นค่ะมีการตั้งเป็นสหภาพแรงงานประจำไผ่แดงขอขึ้นค่าแรงอันนี้ขึ้นเยอะทีเดียวนะคะขึ้นมากกว่า1เท่าจาก6บาทเป็น15บาทข้าวเลี้ยงข้าวด้วยก็คือมาทำงานไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะคะข้าวปลาอาหารมีพร้อมซึ่งสมภารกลางก็เดือดมากเพราะว่านอกจากจะต้องมาอธิบายมาชี้แจงแล้วก็มาถกกันยังถูกพรรคพวกของเจ้าแก่นเนี่ยแซวทั้งแซะทั้งแซวทั้งคำพูดแล้วก็แซวทั้งเพลงนะคะครับ
ก็ประมาณว่าคันไม้คันมือคันเท้าเหลือเกินแต่ก็โอเคสามารถที่จะรั้งสติเอาไว้ได้แล้วก็รีบลงจากเรือนพายเรือกลับวัดไปก่อนที่เรื่องมันจะไปกันใหญ่ครับนี่คือตอนที่13ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านไผ่แดงก็สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศสมัยก่อนที่พอถึงหน้าเกี่ยวข้าวก็จะต้องมีการระดมผู้คนมาช่วยกันเกี่ยวข้าวแต่ถ้าเกิดไม่มีแรงงานโอ้อันนี้เป็นเรื่องเลยข้าวก็จะถูกทิ้งอยู่ในนาเช่นนั้นลำบากแน่ๆครับข้าวเน่าแน่นอนแล้วก็จะเห็นว่ากำเนิดเจิมแม้ว่ากำเนิดเจิมเนี่ยจะได้ชื่อชะจะได้ชื่อว่าเป็นชนชั้นศักดินาอย่างที่ในกลางเรียกในแคว้นแต่จริงๆกำเนิดเจิมก็คือชาวนาคนหนึ่งก็มีอาชีพทำนาถ้าไม่ทำนากำเนิดเจิมก็เดือดร้อนเหมือนกันเพียงแต่ว่ากำนันเจิมมีฐานะที่ค่อนข้างดีใช่ไหมก็เลยนาเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนาเยอะแล้วก็ต้องจ้างแรงงานแล้วก็มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวกลับมาติดตามกันก็ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าฟังไผ่แดงแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันมาได้ค่ะครับผมทักทายพูดคุยกันมาได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทาง Facebook ไทย PBS Podcast ทางเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปฟังคลิปไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นได้เลยน้องเจเจนะคะครับสวัสดีน้องเจเจครับน้องเจเจก็เขียนมาคุยเป็นระยะนะคะเดี๋ยวนะหาน้องเจเจไม่เจอใน YouTube นี่ก็มาทุกวันเลยครับพี่ค่ะน้องเจเจก็ฟังอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ฟังอย่างใกล้ชิดติดตามตลอดใช่ค่ะน้องเจเจบอกว่าสวัสดีครับเจคิดหลายวันเรื่องไผ่แดงมีตัวละครชายไม่มีตัวละครหญิงวันนี้มีตัวละครหญิงดีใจจริงๆครับอันนี้คือฟังตอนนางทิพย์ครับแฟนเจ้าเทียมฟังถึงรักๆของนางทิพย์ในเทียมปัญหารอบด้านแต่ก็มีส่วนสนุกขำเลยครับก็แสดงว่าเจเจรู้สึกว่าโอ้โหทำไมไม่ค่อยมีเสียงสาวๆมาบ้างเลยก็อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผู้ชายเขาทะเลาะกันเนาะครับมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่มากนักเอาเป็นว่าน้องเจเจก็รอคอยฟังต่อไปนะคะว่าจะมีสาวๆโผล่มาตอนไหนอีกโอ้โหนี่ถ้าเราอ่านโจโฉนี่ยิ่งไม่คิดถึงใหญ่เลยนะครับไม่มีผู้หญิงเลยจะมีน้อยมากนะคะครับคุณปอประนดบอกว่าขอเรื่องซ้องกังครับพี่วรรณกรรมจีนทั้ง4เล่มเลยครับครับผมทั้ง4เล่มนี่น่าจะหมายถึงซ้องกังซ้องกัง3ก๊กไซอิ๋วแล้วก็ความฝันในหอแดงนะคะไซอิ๋วไปแล้วครับผมเพราะฉะนั้นก็เหลืออีก3เล่มอีก3เรื่องโอ้โหงานใหญ่งานช้างเลยนะคะครับผมก็รับไว้ค่ะรอกันต่อไปนะคะตอนนี้ขอเก็บงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกันก่อนอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะครับเย็นวันนั้นสมภารกลางก็เรียกประชุมอุบาสกอุบาสิกาวัดไผ่แดงบนศาลาพอคนมากันพร้อมสมภารกลางก็เล่าปัญหาข้าวในนาของกำนันเจิมให้ฟังแล้วก็ขอบิณฑบาตชาวบ้านตรงๆให้ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวในนากำนันเจิมให้เสร็จประเพณีของไผ่แดงเราตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายก็ทำมาอย่างนี้ถึงหน้าดำหน้าเกี่ยวเราก็ลงแขกช่วยกันไปจนเสร็จทั้งบางแต่เดี๋ยวนี้มารมันเข้ามาเกี่ยวมันเอาเงินมาล่อ
บดบังหัวใจคนให้หมดเมตตาหมดความเผื่อแผ่ฉันขอแรงประสงค์ทั้งหลายให้เลิกคิดเรื่องเงินกันเสียทีเรามาทำงานเอาน้ำใจเรามาช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่าในกระบวนการของแก่นแก่นกำจรนั้นคือหมายถึงว่าในกลุ่มในกวนของนายแก่นมีทิศถมคนเดียวที่มาร่วมชุมนุมที่วัดในวันนั้นพอสมภารกลางพูดจบทิศถมจำทิศถมได้ใช่ไหมคะทิศถมเนี่ยมาบวชอยู่ตั้งนานนะคะและในที่สุดก็ขอสึกไปทิศถมก็เป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นว่าความจริงค่าจ้างวันละ6บาทก็ไม่น้อยพวกเราที่นี่คงไม่มีใครรังเกียจเรื่องค่าจ้างไม่ต้องพูดกันอีกไอ้ทิศเรื่องในภัยแดงคราวนี้คิดเรื่องขูดรีดที่พวกเองชอบพูดถึงกันอยู่เรื่อยข้าจะกำจัดเรื่องนี้เราจะต้องตอบแทนความชั่วด้วยความดีเราต้องตอบแทนการขูดรีดด้วยความเมตตากรุณาด้วยการให้เปล่าแต่คราวนี้ไม่ใช่กำนันร็อกที่เป็นฝ่ายขูดรีดใครจะว่าข้าขูดรีดแรงงานคนอื่นก็ว่าไปเถอะแต่อย่าลืมว่าข้าไม่ได้ไม่ดีอะไรด้วยคนที่ยอมเกี่ยวข้าวเปล่าๆคราวนี้แหละจะได้ผลตอบแทนมากกว่าข้าเสียอีกคอยดูไปเถอะแต่ท่านสมภารฉันได้ยินพี่แกวนเขาพูดว่าถ้าใครยอมไปเกี่ยวข้าวคราวนี้เป็นเกิดเรื่องเขาจะถือว่าคนพวกนั้นทำลายผลประโยชน์ของคนงานในไผ่แดงแล้วก็เป็นศัตรูของพวกเขาพี่แกวนเขาก็มีพวกพ้องมากเป็นชายชะกันล้วนๆไอ้ผมน่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ารับปากลุงกำนันกับแม่แว่นเขาไว้แล้วว่าจะช่วยแต่ผมกลัวเกิดเรื่องซะจริงไม่ต้องกลัวทิศถมพรุ่งนี้พวกเราที่นี่นัดกันไปที่นากำนันแต่เช้าฉันจะไปด้วยและฉันเพลนที่นั่นแล้วจะไปนั่งเป็นเพื่อนอยู่จนเย็นเลิกงานกันแล้วจึงจะกลับวัดใครมันจะมาเกะกะเกเรให้มันรู้ไปฉันจะรับมือกับมันเองรุ่งขึ้นแต่เช้าตรู่สมภารกลางก็ไปยืนอยู่ที่นากำนันเจิมจริงตามนัดชาวบ้านต่างทยอยกันมาจนพร้อมเพรียงกันมีทั้งหนุ่มสาวคนเฒ่าคนแก่ใครที่มาไม่ได้ก็ส่งญาติมาแทนไม่มีบ้านไหนขาดสมภารกลางนั่งขัดสมาธิคุมเชิงอยู่ใต้ต้นตะโกใหญ่ชายทุ่งริมคลองเพราะว่าถ้าใครจะบุกรุกเข้ามาก็ต้องผ่านสมภารกลางก่อนข้างๆตัวสมภารกลางมีกาน้ำวางอยู่กาหนึ่งสำหรับดับกระหายหรือว่าดับพิโรธก็สุดที่จะเดาแล้วก็ยังมีไม้ไผ่ลำขนาดพอเหมาะสำหรับเป็นพรองวางอยู่อีกอันหนึ่งสมภารกลางจะเอามาจากไหนก็สุดที่จะเดาเช่นเดียวกันอีกครู่หนึ่งชาวบ้านก็กระจายออกเป็นแถวหน้ากระดานตลอดท้องนาแล้วก็เริ่มลงมือเกี่ยวข้าวอย่างทะมัดทะแมงเสียงเพลงเกี่ยวข้าวจากปากหนุ่มสาวกลางทุ่งดังอยู่เจ้ยเจ้าสมภารกลางนั่งนิ่งๆอยู่พักใหญ่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่เบื้องหลังก็เหลียวไปดูทันใดนั้นสมภารกลางก็คว้าพรองลุกขึ้นยืนจังก้าเพราะคนที่เดินมานั้นหาใช่ใครไม่แต่เป็นแก่นแก่นกำจรกับสมัครพรรคพวกชายชะกันอีกหลายคนสมภารกลางถึงกับเอามือชี้หน้าแก่นกลับไปเดี๋ยวนี้ไหนแก่นมึงอย่ามายุ่งมึงจะมาเกะกะระรานก็ต้องข้ามศพกูไปก่อนสมภารก็บ้าไปได้ทั้งทุ่งนี้เห็นมีคนเกะกะก็แต่ตัวสมภารคนเดียวเท่านั้นแหละแล้วมึงมาทำไม
สมภารกลางถามพรางขยับไม้พรองในมือแบบเตรียมพร้อมสิทธิ์ที่จะทำงานและหยุดงานเป็นทั้งสิทธิ์และอำนาจของชนชั้นกรรมอาชีพเอ้าแล้วมันยังไงฮะสิทธิ์นั้นหมายถึงการทำงานให้เปล่าโดยสมัครใจและไม่มีค่าจ้างด้วยแกนหมายความว่ายังไงเนี่ยสมภารกลางพูดแล้วก็โยนพรองทิ้งก็หมายความว่าการทำงานให้สังคมเปล่าๆโดยไม่มีอะไรตอบแทนไม่ขัดต่ออุดมการณ์ของเราแต่ถ้าจ้างให้ทำก็เป็นอีกเรื่องนึงเราไม่ยอมรับค่าจ้างในลักษณะที่ถูกขูดรีดในแกนตอบแบบยิ้มๆในขณะที่สมภารกลางก็รู้สึกว่ายังไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินอยู่ดีนี่พวกเรามาช่วยลงแขกจริงๆนะเหรอสมภารกลางหันไปถามกลุ่มชายชะกันที่อยู่ข้างหลังในแกว่นเอาก็จริงสิท่านสมภารทีแรกฉันก็เฉยๆแต่พอได้ยินเสียงเพลงเกี่ยวข้าวก็อดใจไม่ได้ใจมันเต้นชอบกลเหมือนกับมีใครมาร้องเรียกฉันจึงชวนพี่แกว่นเขาแล้วก็เลยมากันหมดไอ้เรื่องเพลงเกี่ยวข้าวนี่มันปลุกใจเหมือนกันกันเถอะปลุกใจสิสมภารบางทีมันก็ปลุกใจดีเสียกว่าต้นตระกูลไทยที่ฉันร้องให้สมภารฟังเมื่อวานนี้อีกไอ้เทียมมึงอย่ามาวอนเจ็บตัวเอาไหนว่าจะมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวก็รีบๆกระจายกันออกไปอย่ามามัวชักช้าเที่ยงตรงตะวันตรงหัวก็มาพร้อมกันที่นี่นะกำนันแกจะเอาขนมจีนมาเลี้ยงพอถึงตอนเพลกำนันเจิมก็รีบกุลีกุจอเอาอาหารเพลมาประเคนสมภารกลางที่ชายทุ่งและพอถึงตอนเที่ยงแขกที่มาเกี่ยวข้าวมาชุมนุมพร้อมกันเพื่อกินข้าวกำนันเจิมก็พูดกับคนทั้งหมดว่าพี่น้องทั้งหลายฉันจับใจจริงๆวันนี้ฉันขอบใจทุกคนที่มีเมตตามาช่วยกันฉันเห็นใจแล้วว่าคนพังไผ่นี้เป็นคนอย่างไรไม่เสียทีที่ฉันเกิดมาเป็นคนไผ่แดงฉันขอบใจฉันกำนันเจิมสะดุดกึกลงเฉยๆจากนั้นก็ร้องไห้สมภารกลางเองก็ต้องเบือนหน้าหนีด้วยความตื้นตันอยู่ในใจเหมือนกันเย็นวันนั้นเมื่อคนกำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านทิถมก็เมียงเข้ามาใกล้สมภารกลางแล้วก็กระซิบว่าแม้ท่านสมภารพูดราวกับตาเห็นว่าคนที่มาช่วยกำนันวันนี้จะได้ผลตอบแทนมากกว่าท่านสมภารได้อะไรวะทิศถมบุญใช่ไหมสมภารกลางถามอย่างดีใจเพราะนึกว่าทิศถมเริ่มจะมองเห็นบุญเห็นกรรมบ้างแล้วจะเรียกว่าบุญก็ได้แต่ที่ฉันได้เห็นจริงก็คือน้ำตากำนันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยข้าก็เห็นเหมือนกันไหนว่าเองได้เกินข้าเกินสินะท่านสมภารที่ถมตอบอย่างกระหยิ่มใจวันนี้ที่กลางทุ่งแม่แว่นเขากระซิบบอกฉันว่าลุงกำนันกับตัวเขาเห็นใจฉันมากคราวนี้ต่อไปถ้าฉันจะติดต่อขออะไรหรือว่าส่งผู้หลักผู้ใหญ่ไปก็เห็นจะไม่ขัดจริงของเองไอ้ทิศยังกูนี่ทำบุญเท่าไรก็เห็นจะไม่ถึงได้เมียหรอกและนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าสิทธิแห่งชนกรรมอาชีพอันนี้เป็นชื่อบทนะคะครับต่อไปค่ะจะเป็นบทที่ชื่อว่าผ้าป่าสีแดง
แม่ต้องมีการทำบุญทำทานเกิดขึ้นแน่นอนหรือเปล่าแต่ก็ยังอุตส่าห์มีสีแดงใช่ไม่ใช่ผ้าป่าธรรมดาปกติผ้าป่าก็ต้องสีเหลืองถูกไหมครับผมผ้าป่าสีแดงจะเป็นอย่างไรติดตามต่อตอนหน้าค่ะก็ปรากฏว่าทิศถมนี่รู้สึกว่าจะได้บุญเกินหน้าเกินตาคนอื่นนะคะได้บุญถึงขั้นเกือบถึงได้เมียนะจำได้ใช่ไหมคะว่าแม่แว่นนี่เป็นใครครับก็เป็นคนศึกทิศถมครับไม่ใช่เธอแหมไปใส่ร้ายแม่แว่นแม่แว่นเนี่ยเป็นหลานสาวกำนันเจิมครับผมที่บอกว่าเป็นคนต่างถิ่นที่รับมาเลี้ยงที่รับมาเลี้ยงพ่อแม่ตายใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากใช่แล้วก็มาเจอกับทิศถมซึ่งตอนนั้นทิศถมบวชเป็นพระใช่และตอนแรกบอกว่าจะบวชไปเรื่อยๆแล้วก็เจอแม่แว่นนี่แหละได้เลิกศึกตอนแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ศึกนะครับอ๋อพอมีหนุ่มมาพบพันศึกเลยนั่นแหละค่ะร้อนพะเหลืองเลยครับผมก็แสดงว่าความสัมพันธ์ของทิศถมกับแม่แว่นนี่ก็ขยับขึ้นไปเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ทิศถมถึงได้มาบอกอย่างกระยิ่มยิ้มย่องว่าแหมได้บุญแบบทันตาเห็นจริงๆเลยนะคะครับนี่คือบทประพันธ์ไผ่แดงของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะฟังดูแล้วรู้สึกคุ้นๆตอนไหนอย่างไรบ้างไหมคะในยุคนั้นสมัยนั้นคือช่วงสงครามเย็นนะคะครับช่วงที่ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นที่หวาดกลัวแต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่สนอกสนใจในหมู่คนรุ่นใหม่คนอ่านหนังสือหรือว่าคนที่สนใจแนวคิดทางการเมืองในแนวสังคมนิยมเหมือนอย่างในแก่นเพราะในแก่นนี่ก็เป็นคนอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนที่เคยเรียนในกรุงเทพด้วยเพียงแต่สมัยนั้นยังไม่มีโลกโซเชียลนะคะครับก็ถ้าเกิดว่ามีโลกโซเชียลนี่โอ้ก็กลุ่มของในแก่นนี่น่าจะเป็นน่าจะบูมอยู่นะพี่เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอย่างน้อยๆก็ของไผ่แดงล่ะใช่อาจจะมีโพสต์อะไรทุกวันเลยก็ได้อย่างเช่นโพสต์ว่าวันนี้ใครไปรับจ้างกำนันเจิมเห็นดีกันอะไรทำนองนั้นประมาณนั้นครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามไผ่แดงได้นะคะในหลายๆช่องทางค่ะก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะคะเหลืออีกประมาณสัก 2-3 ตอนครับผมติดตามได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง YouTube Spotify Google Podcast แล้วก็ทาง Podbean นะครับทุกช่องทางต้องเป็นของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังพอมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะคะครับผมเรามาดูความเห็นกันบ้างดีไหมคะคุณจิตรินใน YouTube เป็นยังไงบ้างตอนนี้ YouTube ก็เป็นตอนท้ายๆของสงสยามคือบ้านของเราแล้วครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นอาณาจักรปลาทองมาขั้นสั้นๆก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของดวงตากระต่ายค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ได้ฟังกันมากๆเลยนะคะดวงตากระต่ายเด็กๆก็ฟังดีด้วยนะคะใช่ครับก็ทักทายชาว YouTube กันสักเล็กน้อยนะครับทักทายด้วยค่ะทักทายชาว YouTube ด้วยครับผมก็น้องเจเจเจ้าเก่าครับทักทายกันมาปกติก็สวัสดีนะครับมีคุณบางต้นกล้าแมชอ๋อบ้านต้นกล้าแมชอันนี้น่าจะเป็นครูสอนเลขหรือเปล่าครับเนี่ยมีคำว่า match แมทนี่คือ MATH เนี่ยนะใช่ครับค่ะเขียนมาใน Mayflower ครับนาวาสู่โลกใหม่อเมริกาเห็นว่าอยากฟังหนังสือชุดบ้านเล็กของรอร่าอิงกันไวเดอร์อิงกันไวเดอร์ครับค่ะก็รับไว้พิจารณานะครับคุณชำนาญเขียนมาในเรื่องเดียวกันเลยครับ Mayflower เขียนมาว่าจบแล้วทั้งสนุกและมีสาระขอบคุณมากนะครับคุณอัธยาครับอันนี้ก็แฟน YouTube เจ้าประจำเหมือนกันสวัสดีครับสนุกมากฟังเพลินจริงๆกับเรื่องนี้ขอบคุณมากนะครับอันนี้เขียนมาในสยามคือบ้านของเรานะครับแต่สนุกจริงๆค่ะเรื่องนี้นะคะครับผมแล้วก็มี
มีของคุณคิตตี้นารินเขียนมาในเขียนมาในเรื่องผีของอาจารย์เหมเวชกรครับเขียนมาบอกว่าเลี่ยงที่จะเปิดฟังเรื่องผีๆแต่เห็นคุณรัศมีพูดเชียร์อยู่หลายหนก็เลยลองฟังดูค่ะเป็นไงคะคราวนี้ฟังไปยิ้มไปชวนสงสัยน่าติดตามขอบคุณมากค่ะบอกแล้วว่าผีของเราเนี่ยไม่ได้หลอนขนาดนั้นนะคะฟังแล้วอารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็อาจจะมีการเห็นใจผีด้วยซ้ำค่ะครับแล้วก็อันนี้คุณชื่อยากเหรอคุณจิตพุษณีน่าจะปุษณีน่าจะอ่านประมาณนี้นะครับพี่เขียนมาในคลิปที่เป็นพวกเราสองคนพูดถึงหนังสือไผ่แดงครับค่ะเขียนมาบอกว่าได้เห็นหน้าคนพากย์ทั้งสองท่านแล้วดีใจมากขอบคุณมากนะครับก็ถ้าจะเห็นหน้ากันเต็มๆก็ในเพจนะคะครับผมก็จะมีลงรูปกันอยู่เป็นระยะค่ะคเพียงแต่ว่าตอนนี้ได้เห็นหน้าเห็นตาแต่ไม่ได้เห็นปากเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าสวมแมสกันใช่แล้วก็ประมาณนี้ครับใน YouTube โอเคมาที่เพจกันบ้างค่ะคเพจรัศมีมณีนินซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้ามาติดตามทักทายส่งความคิดความเห็นและข้อเสนอแนะกันได้นะคะคุณอมรพันธ์เข้าใจว่าน่าจะอ่านแบบนี้ค่ะเพราะว่าสะกดเป็นภาษาอังกฤษครับบอกว่ามีโอกาสติดตามฟังห้องสมุดหลังไมค์เรื่องแรกคือกระบี่เยอะยุทธจักรแล้วก็อีกหลายๆเรื่องโอกาสหน้าฝากพิจารณาหนังสือ2เล่มนี้ออกอากาศด้วยครับ1ชีคโดยประภัสสรเสวิกุลชีคคุณจิตรินเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแต่ท่านชีคตะวันออกกลางอะไรเงี้ยครับอ๋อเคยอย่างนั้นเลยอันนี้หมายถึงอย่างนี้เลยคือหมายถึงตำแหน่งชีคทางตะวันออกกลางครับเพราะว่าคุณประภัสสรเสวิกุลเนี่ยท่านเป็นทูตเนาะทำงานกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ไปประจำอยู่หลายๆประเทศและเวลาท่านไปประจำอยู่ที่ไหนท่านก็จะเอาข้อมูลวัฒนธรรมของหลายที่เนี่ยค่ะมาเป็นพล็อตหรือว่าเป็นฉากในการเขียนนวนิยายด้วยนะคะชีกนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแถวตะวันออกกลางนั่นแหละค่ะครับ2ประชาธิปไตยบนเส้นขนานโดยวินเลียววารินอ๋ออันนี้หนังสือชื่อดังเลยครับเคยได้ยินใช่ไหมคะครับผมขอบคุณมากครับจะติดตามฟังทุกครั้งที่มีโอกาสครับขอบคุณมากครับคุณภาวรีนะสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่รัศมีหนูชอบหนังสือเรื่องไผ่แดงมากแต่จะหามาอ่านได้ที่ไหนคะเคยดูเป็นละครมาก่อนค่ะชอบสมภารกลางกับนายแก่นถึงจะเป็นเพื่อนกันแต่ก็ขัดแย้งอุดมการไปเรื่อยนะคะ ก็เลยบอกคุณภาวรีไปว่าลองหาออนไลน์ดูใน Shopee ก็มี Lazada ก็มีนะคะแล้วก็ตามร้านหนังสือใหญ่ๆคิดว่ามีค่ะเป็นหนังสือที่ไม่น่าจะขาดโอ้มีถ้าเซิร์ชง่ายๆนี่ก็มีเยอะเลยแหละครับทั้งร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆคุณภาวรีก็บอกว่าขอบคุณมากนะคะหนูเป็นแฟนคลับค่ะจะติดตามฟังรายการตลอดเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะในโพสต์นะคะที่พูดถึงเรื่องการโหวตอะค่ะว่าอยากจะฟังเรื่องไหนต่อไปนะคะก็ปรากฏว่านอกจากให้โหวต4เรื่องมีคนเสนอเพิ่มหรอพี่มีคนเสนอเรื่องอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน4เรื่องนี้มาอีกมีเรื่องอะไรบ้างครับพี่ก็อย่างเช่นมีคนเสนออยู่กับกงนะคะโอ้ฉีกเลยใช่ค่ะคุณเขมนิดบอกว่าสวัสดีค่ะมาจากห้องสมุดหลังไมค์นะคะอยากฟังเรื่องอยู่กับกงค่ะฝากด้วยนะคะเวลาฟังคงมีความสุขมากเพราะมีคติดำเนินชีวิตดีๆมากมายขอบคุณมากค่ะสำหรับรายการดีๆเช่นนี้ก็รับไว้พิจารณาอยู่กับกงนี่ดูเหมือนว่าอยู่กับกงนี่ของเหมือนจะเคยเล่านะคะแต่ว่านานมากและน่าจะเกือบ10ปีที่แล้วเห็นจะได้ครับหยกบูรพาค่ะคุณจิตรินคุณต้องเรียนสิ
เคยไม่เคยอ่านครับแต่ว่าเคยได้ยินนอกเวลาไม่เคยอ่านครับของผมก็เสนออาจจะเปลี่ยนไปแล้วใช่หรือว่าแล้วแต่โรงเรียนแล้วแต่หลักสูตรก็แล้วแต่นะครับพี่อ๋อค่ะก็เรื่องนี้เคยเป็นละครนะใช่เคยเป็นละครโทรทัศน์ด้วยจำได้ตอนนั้นคนออฟพงษ์พัฒน์เล่นเป็นกงอ๋อใช่ใช่อันนี้คือเวอร์ชันล่าสุดใช่ครับเป็นกงที่ต้องบอกว่าอะไรนะเฟียสมากเป็นกงออกแนวร็อกๆหน่อยๆนะคะเท่ๆจริงๆค่ะตอนนั้นแต่คุณพงษ์พัฒน์นี่เล่นดีมากครับก็รับไว้นะคะสำหรับเรื่องอยู่กับกงเรื่องอยู่กับกงนี่เป็นเรื่องที่อ่านแล้วจะเย็นๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนอยู่กับปู่ย่าตายายจะอินเรื่องนี้มากฟังแล้วคือมีความสุขอะแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวห้องแถวคนไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็ได้เห็นวิถีวัฒนธรรมบางอย่างเห็นค่านิยมบางอย่างแล้วก็เห็นความรักความผูกพันของกงกับหยกซึ่งน่ารักมากในเรื่องนี้นะคะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนที่14ครับผมกลับมาฟังกันต่อนะคะกับผ้าป่าสีแดงมาทอดผ้าป่ากันค่ะครับแต่ว่าเป็นผ้าป่าสีแดงจะเป็นอย่างไรวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง